ลูกชายรัฐมนตรีช่วยเมากรางขับรถหรูฝ่าด่านตรวจแถมวุ่นวายตำรวจไม่ยอมให้จับกุมเป่าแอลกอฮอล์พุ่ง183เลยทีเดียววันนี้ข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปฟังเรื่องราวเมาแล้วขับกันค่ะซึ่งเมื่อเวลา 3:30 นาทีวันที่18เมษายนนะคะขณะที่ตำรวจกก5บกจรค่ะตั้งด่านตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์อยู่ที่บริเวณซอยรัชดาภิเษก31ถนนรัชดาเขตจตุจักรมีรถ BMW i8 ขับชะลอเข้าจุดตรวจท่าทางมีพิรุธต้องสงสัยนะคะเมื่อถึงจุดตรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เรียกให้หยุดค่ะแต่คนขับรถไม่ยอมหยุดรถและขับรถฝ่าจุดตรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงใช้แผงเหล็กเลื่อนมากันเพื่อหยุดรถค่ะแต่คนขับก็ไม่ยอมหยุดนะคะและขับชนแผงเหล็กทำให้รถเคลื่อนที่ต่อไปไม่ได้ค่ะเจ้าหน้าที่จึงได้จับกุมตัวคนขับลงมาจากรถเพื่อทำการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ซึ่งคนขับไม่ยินยอมให้ตรวจวัดทางดาบตำรวจพชรพลจึงใช้เครื่องตรวจวัดเบื้องต้นแบบไม่สัมผัสจ่อปากและจมูกของผู้ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ซึ่งผลวัดได้183มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ค่ะจึงได้แจ้งข้อหาขับรถในขณะเมาสุราหรือของมึนเมาอย่างอื่นและฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานจราจรที่สั่งให้มีการทดสอบว่าผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือเมาอย่างอื่นก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสน.ประชาชื่นดำเนินคดีรับไว้เป็นคดีอาญาเลขที่522/2567ค่ะซึ่งในชั้นสอบสวนเบื้องต้นนะคะคนขับให้การปฏิเสธค่ะซึ่งคนขับมีอาการเมาโวยวายไม่รับทราบในข้อกล่าวหาและกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มีอำนาจในการจับกุมเขาค่ะรวมถึงแจ้งว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจลักเอาทรัพย์สินของตนเองไปด้วยนะคะเจ้าหน้าที่จึงใช้กำลังบังคับควบคุมตัวเข้าห้องขังของสน.ประชาชื่นซึ่งต่อมาเจ้าตัวได้วางหลักทรัพย์ 20,000 บาทยื่นประกันตัวออกไปค่ะทั้งนี้มีรายงานในภายหลังนะคะว่าชายที่เมาแล้วขับรายนี้มีอายุ46ปีเป็นลูกชายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแห่งหนึ่งค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ